Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 6 of Time. In the last episode, we did get some sexy time between Foam and Chris, but plot-wise, not a whole lot happened. We did see by the end of the episode, though, that Foam discovered the contents of the USB that Chris had, and it contained a poster with Chris as one of the cast of, I don't know if it was a film or a series or something. So, you know, there's that. And Foam finally told Chris that he was from the future. I don't know if Chris believed him. We'll see at the start of this episode, I'm guessing. We also saw that Boo, you know, Foam's manager, I think that's her name. So things are not going well with her project at the moment because one of the talents that she's managing was not happy with the fact that I forgot the name of the lady, but her son was not happy with being cast next to Boo's other talent, and you know, they couldn't really come to an agreement, so it doesn't look like that project is going to push through. How that fits in with the rest of the plot, we will see hopefully eventually. So I'm going to head into episode 6 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. โอ้โหสิป๊าดมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยตัวแปลกเปล่าอ่ะแค่อยู่ใกล้ๆขนลุกทำไมอ่ะกูไม่เหมือนเดิมเหรอมึงทำตัวเหมือนเดิมดิมึงจะกูทำตัวเหมือนเดิมไม่ไงวะก็เราเป็นแฟนกันแล้วไง Oh, they're officially together now. But it looks like even Bu is surprisedยังไงมึงก็ต้องรับผิดชอบเรื่องคืนนั้นนะเว้ยเออเออแต่กูขอเลยมึงอยากมึงได้ปะมึงอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วมึงจะให้กูทำอะไรกูยอมหมดทุกอย่างเลยUse like view นะนะครับนะครับคุณพี่สุดหล่อนะมึงอะทำตัวเหมือนเดิมเลยละทำไมแบบนี้ไม่ชอบเหรอไม่ชอบขนลุกขนลุกเหรอมึง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 ขนลุกอ่ะหยุดหยุดเป็นไรWell, you know what? At least this time they're both sober, so go for it. I'm actually surprised that Bu remembers what happened, because he was really, really drunk back then.
But at least he's sober now. So good for them, I guess. ผมเจอของที่ลูกค้าตามหานะคุณเจเก็บได้เมื่อคืนนะโล่งอกไปทียังไงฝากเอามาให้ด้วยนะคิดได้ครับเอาไปคืนที่บ้านคุณปรินวีเลยนะก่อนเข้ามาทำงานน่ะแวะไปก่อนก็ได้ได้ครับเจ๊เออวันเนี้ยกูต้องไปข้างนอกก่อนที่จะเข้าร้านอะวันนี้ต้องไปร้านเองนะไอ้คิดกูบอกมึงแล้วไม่ใช่หรอถ้ามึงไม่เลิกยุ่งกับแบ็คบอสอะมึงตายได้เลยนะเว้ยกูขอร้องมึงรู้เรื่องแบ็คบอสได้ไงวะมึงใครกันแน่ไวต้าก ูเป็นแฟนมึงมาจากอนาคตไงอือฮึกูบอกมึงไปแล้ววันนั้นก่อนที่มึงจะตายอ่ะมึงบอกกูเรื่องแบ็คบอสทำให้กูรู้เรื่องทุกอย่างของมึงทั้งหมดมึงเลิกยุ่งกับแบ็คบอสเถอะกูขอร้องถ้ากูเลิกยุ่งเรื่องเนี้ยมึงก็ต้องเลิกยุ่งด้วยเหมือนกันนะอืมกูรับปากแต่กูก็ต้องค่อยๆถอยออกมาเดี๋ยวคงแม่งสงสัยแค่มึงบอกว่าจะเลิกยุ่งอ่ะกูก็โอเคแล้วเดี๋ยวพอดีกูจะไปทำงานอ่ะกูขอติดรถมึงไปด้วยดิไม่ได้กูมีธุระโหก็มึงก็ไปธุระไงเดี๋ยวกูรอที่รถกูสัญญากูจะไม่ไปไหนให้กูไปด้วยเธอนะนะนะแต่มึงต้องนั่งรออยู่ที่รถเฉยๆนะรับทราบครับผมคุณคริสผมจะนั่งรอที่รถเฉยๆไม่ไปไหนเลยครับมึงนี่แม่งเวลาไม่ดื้อไม่ขี้เสือกก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยฮะนี่มึงชมกูน่ารักเหรอเปล่าเฮ้ยกูได้ยินนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องเขินกูได้ยินแน่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 มึงคิดไปเองเปล่าไม่จริงไม่กูได้ยินจริงกูได้ยินเฮ้ยนี่สงสารกูอยู่ไหนวะใต้ลิ้นชักนั่งโอ้โหเดี๋ยวนี้ถึงขั้นใช้ยาช่วยแล้วเหรอมันก็จะได้เต็มที่ไงวะขออีกรอบดิไม่เอาเหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวสายด้วยเนี่ยรอบเดียวเองนะครับเนาะไม่เอาทำเร็วก็ได้นั่งครับนั่งพอเลยงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำด้วยกันห้องน้ำเหรอไปเร็วI'm not sure why he's stepping into the shower with underwear on, but okay. mm-hmm.
Oh, they both have underwear on. I thought they were just doing it. But, okay. มึงรอตรงนี้นะโอเคครับคุณคริสมาทำอะไรอ่ะนี่เข้ามากับคนที่มาข้างในเมื่อกี้ป่ะเนี่ยแล้วทำงานด้วยกันป่ะเดี๋ยวว่าจะชวนไปเที่ยวกวนตีนเหรอชอบจังเลยสายตาแบบเนี้ยหล่อดีอ่ะไม่กลัวไม่หลบสายตาโอเคชอบชอบว่าแต่ชื่ออะไรเราฮะโฟมจำชื่อผมไว้ดีๆนะครับจะไปไหนแต่หัวค่ำเหรอเราอ๋อว่าจะออกไปเอนจอยกับเพื่อนๆนะครับพ่อก่อนสอบรีบไปรีบกลับแล้วกันอ้าวทำไมไปมอเตอร์ไซค์เหรอทำไมไม่ให้คนรถไปส่งอ๋อมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะมันดีนะพ่ออ้าวสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกอ๋อมีคู่แล้วนี่เองน่าสนใจว่ะท้าทายดิชอบชอบเรารีบไปร้านกันเถอะกูเห็นเมื่อวานมึงทำหน้าฟินอยู่เว้ยชอบดีชอบผัวเอ้าไม่ชอบผัวครับชอบผัวมึงเปลี่ยนเรื่องคุยมั้งเหอะคืนนี้อีกรอบตีเออเดินเข้ามาโอ้โหเดินก่อนคอกันมาเลยนะดูสนิทกันไวจังวะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคู่เนี้ยนั่นดิกูเห็นแอบไปกินข้าวด้วยกันด้วยแล้วก็เห็นแบบโทรหากันตลอดเลยเมื่อคืนก็ไม่ชวนพวกกูเลยนะแล้วมึงรู้ได้ไงวะก็กูบอกแล้วไงว่ากูเป็นเพื่อนสนิทมึงในอนาคตไงอะไรอะไรอะไรพวกมึงสองคนเอออะไรของพวกมึงเนี่ยกระซิบกระซาบอะไรกันมีพวกมึงมีอะไรกันมั้ยเนี่ยเออแปลกๆเนาะพวกมึงนั่นแหละยังไงวะก็ทำงานด้วยกันเออมันก็ต้องสนิทกันบ้างป่ะวะไม่แปลกไม่แปลกเออไม่แปลกไม่แปลกสนิทกันแปลกตรงไหนวะเออไม่แปลกนะเออปะเข้าร้านกันดีกว่าเดี๋ยวเจ๊บ่นกูวิเกียจฟังน่ารำคาญปะก่อนแน่นไปปะเนี่ยเออมึงกอดแก้เขินนะดิเฮ้ยแก้เขินอะไรบิวตามมาดิเฮ้ยคือพ่อเรากับพ่อคริสเกิดอุบัติเหตุตอนขับรถไปงานเลี้ยงรุ่นอาการตอนนี้น่าเป็นห่วงมากพ่อออนช่วยดูแลอยู่คริสกลับไปดูพ่อหน่อยไหมคริสคริสไม่มีใครรู้เลยว่าคริสอยู่ที่ไหนอะเราเลยต้องมาที่นี่ขอบคุณมากนะที่มาบอกอ่ะไว้เดี๋ยวเราก็ไปหาคริสกลับไปวันนี้กับเราเลยไหมคริสเชฟ
อาบน้ำตัวหอมเลยนะเอ้าแล้วห้วยปลาล่ะอยู่ไหนของมันวะโอ้ he's upset because he saw Chris with his ex มันวะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วย but he doesn't know that the ex is there because something happened to Chris's father ไอ้คุณแล้วมึงเห็นตาบ้างวะหายไปไหนมันวะที่กูก็ไม่ค่อยเห็นมันแล้วนะกูไม่เห็นนะเว้ยมันไปไหนวะมึงอะต้องรู้กูติดตัวมันติดมันจะตายนั่นน่ะเด้เอ้าไอ้ตาวันนี้ดิโอ้โหตายยากว่ะพูดถึงเองนั่งๆนั่งนะเพื่อนนั่งตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาละพูดถึงตากินด้วยกันก่อนดิHe's still pissed. Hi, Mandy. He's still pissed at Chris for what he saw. Sak noy, sak noy. อันนิดนึงนิดนึงจะกระชุ่มกระจายมาช้ายังไว้ตาถามมาดิมึงอ่ะมาถามมันวันนี้มึงมาช้าจังวะกูก็ไม่ได้ไปไหนนี่พวกมึงไม่เห็นกูเองเปล่ามันบอกว่าไม่ได้ไปไหนอ่ะพวกมึงไม่เห็นมันเองแล้ววันนี้ลูกค้าเยอะป่ะวันนี้ลูกค้าเยอะเป็นไงบ้างวันนี้ลูกค้าเยอะก็ชิวๆอ่ะไม่มีอะไรแต่เหมือนกูได้ยินมาว่าก็มีแขกประจำของใครบางคนมาหาไม่ใช่หรอแขกประจำของใครบางคนแต่กูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเว้ยกูแค่หมายถึงใครบางคนน่ะใครวะใครวะมีแขกประจำวะFoam is really pissed off. ใครวะไม่ใช่กูนะเว้ยมึงบอกไอ้บิวแขกประจำไม่ใช่กูไม่มีเดี๋ยวเป็นมึงมึงไหมเนี่ยก็มีนะเอาชัดเลยชัดใครบางคนก็มึงนั่นแหละมึงแหละครับใครบางคนกูอ่ะเอ้าโอ้โหก็มึงมีแขกประจำก็ต้องเป็นมึงที่มันหมายถึงอ่ะก็มึงคนเดียวเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอ้ยสรุปกูอ่ะมึงไปทำอะไรมันโกรธทำอะไรวะเอ้ามึงคิดดีๆนี่คุยกับมึงไม่เห็นเนาะคิดเลยมึงคิดเลยใครบางคนครับคิดเลยครับถ้าคิดไม่ออกก็ไปถามมันเหนื่อยแล้ววะวันนี้บ่นอะไรครับคุณบิวก็ลูกค้าดิมานั่งตักตั้งแต่เข้าร้านยันกลับบ้านอ่ะโอ้โหกูปวดตัวชิบหายมานี่มาตัวกูช่วยนวดไม่เอาแล้วเรื่องไอ้ต้ากับไอ้คิดนี่มันสรุปยังไงกันแน่วะคู่นั้นน่ะกูไม่รู้หรอกนะเว้ยว่ายังไงแต่ว่าคู่ของเราคืนนี้ยังไงดีไม่เอากูง่วงเหนื่อยด้วยเนี่ย ไปไหนอ่ะอาบน้ำดิครับไปด้วยไม่เอานะไปด้วยดีไปด้วยดีช่วยถูหลังไงอาบคนเดียวมันเหงานะเว้ยไม่เหงาหรอไปอาบด้วยอาบเป็นเพื่อนไง
อาบเฉยๆอาบเฉยๆก็ได้อาบเฉยๆก็ได้เออจะตามก็เรียกตามมาจริงนะอย่าเพิ่งล็อกห้องนะเว้ยหลอกด้วยFoam is so pissed he's gonna leave. นี่มึงเก็บของจะไปไหนเนี่ยมึงจะไปไหนเนี่ยมีอะไรก็คุยกันดีๆดิเมื่อไรของมึงวะคุยกันดีๆก็ได้ปะมึงอะแหละมีอะไรทำไมไม่บอกกูวะมึงแม่งก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะตัวมึงในอดีตหรือตอนนี้มึงก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอ่ะ These subs are really delayed กูจะบอกให้หมดเลยมึงแน่ใจเหรอก็เรื่องแป้งแฟนมึงไงทำไมมึงไม่บอกกูวะขนาดรูปของเขาอ่ะมึงเก็บไว้ในห้องเลยมึงคงรักเขามากใช่ไหมใช่นี่กูย้อนเวลากลับมาเพื่ออะไรวะเพื่อมาตอกย้ำตัวเองว่าสุดท้ายคนที่กูรักคนที่กูหวังดีด้วยอ่ะแม่งก็ยังรักคนอื่นอยู่ดีแม่งโคตรเจ็บใจเลยเว้ยไหนมึงบอกว่ามึงย้อนอดีตเพื่อมาแก้ไขสิ่งต่างๆไม่ใช่หรอเพื่อมาเปลี่ยนอดีตไม่ให้กูตายไม่ใช่หรอกูยังสัมผัสความเป็นห่วงมึงได้นะเว้ยแล้วกูก็รับรู้ความรู้สึกที่มึงมีให้กูด้วยถึงมึงจะขี้เสือไปทุกอย่างก็ตามทั้งที่มึงก็รู้ว่ามันอันตรายมากแค่ไหนอ่ะมึงก็พยายามทำให้กูไปตลอดแต่มันจะมีความหมายอะไรวะในเมื่อมึงรักคนอื่นอยู่แล้วอะที่เมื่อกี้กูบอกว่าใช่อ่ะกูเคยรักแป้งจริงแล้วก็รักมากด้วยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงมันเป็นอดีตไปแล้วเว้ยกูไม่รักหรือไม่ได้ชอบแป้งแล้วด้วยตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วอะแค่นั้นเองแต่เขาก็ยังมาหามึงยังมาขอคือดีกันอยู่เลยไม่ใช่หรอเขาก็แค่มาบอกเรื่องพ่อกูกับพ่อแป้งประสบอุบัติเหตุอะเขาแค่อยากให้กูไปเยี่ยมแค่นั้นเองฮะแล้วทำไมเขาไม่โทรมาบอกอ่ะก็กูไม่ได้ติดต่อกับบ้านนานแล้วอะก็มีแค่แป้งคนเดียวแหละที่รู้ว่ากูอยู่ไหนแล้วทำไมมึงไม่บอกกูวะโอ้โหกูว่าคิดไปเองสักไกลเลยอะไรวะเนี่ยเจนกิฟก็เล่นกูสยับเลยโอ้
มึงก็รู้ว่าไอ้สองคนนั้นมันข่าวมาว่าจะตายเออก็จริงอ่ะข้าวหลังอ่ะถ้ามีอะไรก็ถามกูตรงๆเลยนะไม่คิดไปเองแบบนี้ว่าแต่นี่มึงเป็นห่วงกูขนาดนี้คือมึงชอบกูแล้วใช่ไหมOkay, even though the subs are kind of messed up. กูรู้นะ I can kind of get the gist of what's going on. ชอบกูแล้วมึงยอมรับตัวเองเหอะเปล่ามึงคิดไปเองมั้ยเนี่ยไม่ได้คิดไปเองกูพูดจริงๆโหเมื่อกี้นะโหเป็นห่วงกูใหญ่เลย เป็นแรงมึงไงต้าต้าไอ้ต้าไอ้ต้าเป็นแรงมึงเนี่ยเมื่อกี้มึงยังคุยกับกูอยู่เลยต้าเฮ้ยต้าโอ้ wellOkay, so, not a whole lot happened with the story again, but listen, so we know that Chris's father is ill or he's sick. He's like, recovering from an accident. That's why Pang, his ex-girlfriend, showed up.Foam got really jealous, and luckily they kind of talked it out. However, how that all fits in the story, we will see, I guess, at some point. Meanwhile, Park and Bu are kind of like together now. That was kind of like surprising for me. Park is a little bit insistent and very insatiable when it comes to.Bu, I think he needs to calm down a little bit because, like, Bu looks exhausted, and Park keeps like pushing him to do it and that kind of stuff. And you know, like, hopefully he listens to Bu and relaxes a little bit. Maybe practice a little bit of self-love. In a matter of speaking, because Bu is exhausted. So, okay. But in terms of like this whole mystery of what happened to Chris in the future, I mean, I'm hoping we find out more about that in the next episode. But we'll see. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 6 of Time.Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.